อเมริกานะเขาก็บอกว่าโอ้โหชื่อเสียงของท่านนี่ในเรื่องของบริหารนี่จะสูงที่เดียวนะที่เยอรมันก็ยอมรับนะฮะและที่ใกล้เคียงเราที่สุดก็คือสิงคโปร์มาเลเซียก็มีการเข้ามาสักการะท่านในส่วนของที่อื่นๆก็อย่างเช่นว่าอุบัติเหตุในเมืองไทยก็ในช่วงตอนที่ท่านจะเข้าโคราชนะฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำท่านก็ไม่เป็นอะไรครับสำหรับผมเองก็มีโอกาสได้มารับใช้มาสนองงานหลวงพระคุณนะครับตั้งแต่ผมย้ายมารับราชการที่เพอแดงทดก็เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2532ครับก็ได้รับใช้รับสอยต่อเนื่องกัน 4-5 ปีประมวลผลงานต่างๆที่เท่าที่รวบรวมได้นะครับอันนี้ก็บางส่วนอาจจะยังไม่ทราบก็มีที่หลวงพ่อได้ไปอุทิศไปสร้างไปบริจาคให้กับส่วนอื่นนะครับแต่เท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือที่รวบรวมไว้ตอนนี้ก็มีผลงานด้านการศึกษานะครับที่ท่านได้ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบห้องสมุดอาคารสำนักงานต่างๆนี่ที่11แห่งด้วยกันเป็นเงินถึง453ล้านบาทเศษนะครับมาทางด้านการศาสนานะครับก็มีการบริจาคในการก่อสร้างสาธารณวัตถุต่างๆอันนี้ก็หลายแห่งหลายที่ด้วยกันมีจำนวนเงินถึง81ล้านบาทเศษนะครับที่ทางด้านสาธารณสุขก็สร้างอาคารโรงพยาบาลนะครับมีมูลค่าถึง101ล้านบาทนะครับด้านสาธารณสาธารณประโยชน์อื่นๆนะครับก็ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจตู้ยามตำรวจสะพานคอนกรีตถนนเชื่อมคอสะพานขุดสระน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีมูลค่าถึง35ล้านบาทนะครับทีนี้ในด้านสาธารณกุศลอื่นๆอีกนะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ทูลเกล้าถวายเงินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับครั้งที่1เมื่อวันที่10มกราคม2538นะครับซึ่งพระองค์เสด็จมาทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อุโบสถวัดบันไร่นี่ทูลเกล้าถวายครั้งนั้นเป็นเงินถึง72ล้านบาทนะครับครั้งที่2นะครับก็เมื่อวันที่18เมษายน2541นี่เองนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จำนวน100ล้านบาทนอกจากนั้นก็ได้บริจาคเพื่อการจัดตั้งมูลนิธินะครับของอันนี้ก็ของวัดบ้านไร่นะครับเตรียมการเพื่อที่จะนำดอกผลจากมูลนิธินี้ไว้บูรณะปฏิสังขรณ์ศีลศาสนาต่างๆนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันก็มีทุนมูลนิธิอยู่ถึง55ล้านบาทสรุปทั้งหลายทั้งปวงนะครับผลงานที่หลวงพ่อได้บริจาคเอาไว้นะครับที่ผมรวบรวมไว้ถึงวันที่9มิถุนายน2541เนี่ยเป็นมูลค่าถึง883ล้านบาทหากจะแยกการบริจาคออกเป็นส่วนแล้วคงจะแยกได้4ส่วนดังนี้บริจาคเพื่อการศึกษาบริจาคเพื่อการศาสนาบริจาคเพื่อการสาธารณสุขบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีมูลค่าเป็นร้อยร้อยล้านทีเดียวดังได้กล่าวมาแต่ต้นแล้วว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั้นได้ฝึกฝนร่ำเรียนเกี่ยวกับคาถาอาคมลงเลขยันมาจากอาจารย์สำคัญสำคัญหลายอาจารย์นักดังนั้นวัตถุมงคลที่ท่านได้ปลุกเสกจัดสร้างขึ้นแต่ละรุ่นนั้นจึงเป็นที่เลื่องลือถึงอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอแม้แต่รูปถ่ายที่มีข้อความอันเป็นมงคลต่างๆของท่านเองนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าแทบทุกร้านค้าและครัวเรือนต่างมีไว้บูชาแทบทั้งสิ้นชาวด่านขุนทดเองนั้นถึงกับตั้งเป็นคำขวัญของอำเภอไว้ว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธโคพันดี
ถิ่นที่พริกจินดางามตาผ้าไหมหม้อดินดานในโอ่งใหญ่กุดม่วงหลวงพ่อคูณจึงนับว่าเป็นสุดยอดของความดีทั้งปวงของอำเภอด่านขุนทดนั่นทีเดียวด้วยการปฏิบัติศาสนกิจด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะสร้างความเจริญให้กับพระศาสนาอีกครั้งยังเป็นพระสงฆ์ผู้มุ่งสร้างประโยชน์แก่แผ่นดินดังนั้นจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระญาณวิทยาคมเถระและพระราชวิทยาคมเถระในปัจจุบันเกิดที่บ้านไร่ตำบลกุฏิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านที่8เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาว่าเป็นหมู่บ้านที่6พ่อน่ะชื่อบุญแม่น่ะชื่อขาวจ้ะแม่เสียก่อนพ่ออยู่ใกล้ๆกันอยู่เจ้าย่ามมีเขานี่ก็มาจิ้งเขาจิ้งน้ำอยู่ด้วยกันคือท่านอยู่เจ้าย่ามมีบวชให้บวชวัดหนองโพวัดนนท์ฮักวัดนนท์ฮักก็แกว่าบวชวัดหนองโพนอนหักนอนหักนอนหักว่าตอนผมไปป่วยนี่ก็ท่านยังไปบริจาคเครื่อง30 ล้าน30 ล้านบริจาคเครื่องปั๊มหัวใจ30 ล้านก็เลยหมอน่ะเขาไม่เอาเงินจากกะนี่สักบาทนี่ท่านยังโยนเงินให้ฉันมาใช้อีก8,000 บาทแล้วท่านเป็นคนที่กตัญญูนั่นเออกตัญญูเราไม่ใช่ท่านตายแล้วไม่อยู่เขาไม่ใช่ท่านตายหมอเขานัดให้2 เดือนน่ะที่ทนไม่ไหวเลยต้องไปหาพระคุณนั่นเลยท่านพาไปหาหมอนะพูดว่าเออมึงรักษาพี่กูไม่ดีถ้ามึงรักษาพี่กูไม่ดีเนี่ยมึงจะจงพี่กูไปหากูเนี่ยไม่ได้ถ้าพี่กูไม่หายถ้าพี่กูหายเมื่อไรมึงก็จงพี่กูไปกลับคืนแล้วเงินทองมึงอยากได้เท่าไรมึงไปเอาจากกูแกไม่มีเลยจักบาทจักจะยึงแกก็ยืนเงินแบกขันแกกักให้ฉันหมอก็นั่งดูเต็มหมอก็ตึงว่าอ้าวหลวงพ่อทำไมยังให้เงินตามากจังวะก็มันพี่กูมันไม่ใช่คนอื่นแล้วพวกมึงถ้ารักษาพี่กูไม่ดีเนี่ยมึงไม่ต้องจงกลับบ้านเลยไม่หากูเลยมึงต้องรักษาพี่กูให้หายให้ดีแต่ก็นั่งว่าผมเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนบ้านหนองพลวงครับแล้วก็โรงเรียนเขาจะหยุดในวันพระตอนนั้นเขาจะเว้นไม่เว้นเสาร์วันอาทิตย์เมืองเดี๋ยวนี้ครับเขาเว้นวันพระก็พอวันหยุดก็ไปเที่ยวเล่นหนองโพวัดหนองโพครับก็ไปเจอหลวงพ่อคูณที่นั่นแล้วก็เลยสนิทสนมกันแต่วันนั้นมาเลยประมาณพ.ศ. 2487ครับเรียบร้อยชอบทำบุญทำทานดีชอบไปวัดไหนมีงานก็ไปช่วยเขาเรื่อยครับชอบครับเพราะท่านไปวัดหนองโพก็อาจารย์แดงท่านก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องเครื่องรางของขลังทุกอย่างจะพวกตรุษอย่างนี้ผ้ายันอะไรอย่างนี้ครับนอกจากนี้แล้วก็ท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อผ่องที่วัดธนัตตะครออีกด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อคงวัดถนนหักใหญ่ต่อนะครับแล้วผมก็เคยไปสัมผัสกับหลวงพ่อผมเคยกระซิบถามหลวงพ่อเคยไปเดินธุดงค์ที่ไหนบ้างท่านก็บอกว่าไปลาวไปทางเขมรบ้างหลวงพ่อไม่กลัวเสือไม่กลัวสัตว์ร้ายอะไรบ้างเหรอหลวงพ่อไม่กลัวหรอกพ่อแผ่เมตตาให้เมื่อเขามาเขาก็ไปตามทางของเขาต่างคนก็ต่างไปทางใครทางมันท่านก็พูดว่าอย่างนั้นสารคดีชุดท่องแดนอริยสงฆ์